คำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัติคอลัมน์ที่99ตอนโรคซึมเศร้าจ๋าไปได้แล้วนะจ๊ะจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวและจงหันจากความชั่วร้ายนี่จะเป็นพลานามัยแก่เนื้อหนังของเจ้าและความสดชื่นแก่ร่างกายของเจ้าจากพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึง8พี่น้องที่รักครับช่วงนี้มีหลายๆท่านที่ผมรู้จักกำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากันมากขึ้นนะครับจนมีคำถามว่าทำไมพระเจ้าทรงปล่อยให้หลายคนเป็นโรคนั้นคำถามเช่นนี้ครอบคลุมกว้างมากคล้ายกับถามว่าถ้าเราเชื่อพระเจ้าแล้วทำไมพระเจ้าปล่อยให้เรามีปัญหาล่ะเราไม่สมควรมีปัญหาไม่ใช่เหรอเราไม่ควรป่วยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไมเกรนเป็นมะเร็งหรือเราไม่ควรประสบกับเพศภัยร้ายใดๆในชีวิตเช่นอุบัติเหตุประสบภัยธรรมชาติหรืออื่นๆเราไม่ควรเกิดวิกฤตใดๆในชีวิตเช่นบ้านมีปัญหาความสัมพันธ์แตกร้าวแฟนทิ้งหรือไม่สัตย์ซื่อจนถึงขั้นหย่าร้างสอบตกตกงานธุรกิจไม่ราบรื่นยอดขายตกจนกระทั่งธุรกิจเจ๊งและอีกมากมายแต่ปรากฏว่าเรื่องเหล่านี้กลับเกิดกับเราครับจึงทำให้เราผิดหวังและเกิดอารมณ์เศร้าจากนั้นก็เพิ่มระดับมากขึ้นเป็นภาวะซึมเศร้าทางการแพทย์นั้นเรียกว่า clinical depression ที่มีมากกว่าอารมณ์เศร้าและเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นจนเป็น 1. โรคซึมเศร้า major depressive disorder และ 2. โรคอารมณ์สองขั้วหรือ bipolar disorder พี่น้องที่รักครับเป็นความจริงครับว่าพระเจ้าไม่ได้ประสงค์ให้เราเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าก็คือ 1. กรรมพันธุ์ 2. สารเคมีในสมอง 3. ลักษณะนิสัย 4. สถานการณ์อันเลวร้ายบวกกับสภาพจิตใจที่ย่ำแย่บวกสภาวะเสี่ยงทางพันธุกรรมบวกสารเคมีในสมองก็จะเท่ากับโรคซึมเศร้าครับยิ่งเครียดมากก็ยิ่งมีความผิดปกติของระดับสารเคมีที่เซลล์สมองสร้างขึ้นเพื่อรักษาสมดุลทางอารมณ์มากขึ้นหรือกระตุ้นให้ภาวะเสี่ยงทางพันธุกรรมเริ่มต้นทำงานยิ่งควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็ยิ่งกระตุ้นให้โรคซึมเศร้ากำเริบขึ้นได้เช่นเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่เกิดความขัดแย้งรุนแรงกับคนใกล้ชิดที่สัมพันธ์ด้วยหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันยิ่งการเลี้ยงดูมาแบบในแง่ลบตลอดเวลาหรือบางทีก็กลับกันก็คือถูกเลี้ยงมาแบบไข่ในหินเกินไปจนทนรับความผิดหวังไม่เป็นมีนิสัยใจคอเปราะบางก็เครียดง่ายป่วยง่ายเลยครับพี่น้องครับจริงๆแล้วถ้าเป็นได้การป้องกันย่อมง่ายกว่าและถูกกว่าการรักษาจริงไหมครับเหมือนป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 ย่อมง่ายกว่าการรักษาเมื่อติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วการสร้างภูมิคุ้มกันด้านกายจิตและวิญญาณจะเป็นมาตรการที่ดีที่สุดแต่หากเราพลาดท่าปล่อยให้ความเศร้าซึมเข้ามายึดความคิดจิตใจขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาจนกลายเป็นโรคร้ายประจำตัวเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงและเข้าสู่กระบวนการรักษาเหมือนการรักษาโรคทั่วไปเช่นด้วยยาด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจกับปัญหาและหาวิธีแก้ไขด้วยการปรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและปรับความคิดและพฤติกรรมในแง่ลบของตัวเองพี่น้องครับในบทความนี้เราคงทำได้เพียงให้กำลังใจและหนุนใจพี่น้องที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าให้ได้รับการรักษาจากพระเจ้าเสริมเพิ่มขึ้นอีกจนกว่าจะเข้มแข็งพอในการพิชิตโรคที่เป็นอยู่ได้โดยขอให้พี่น้องกระทำดังนี้อย่างจริงจังและจริงใจนะครับ 1. วางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเรา 2. ไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง 3.ยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเรา 4.
ไม่คิดว่าตัวเองเก่งมีปัญญา 5. ยำเกรงพระยาเว 6. หันจากความชั่วร้ายโดยทำเช่นนี้ควบคู่ไปกับการเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวันและเข้าร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องที่มีความเชื่อในพระเจ้าผ่านการไปนมัสการพระเจ้าด้วยการที่คริสตจักรทั้งในโบสถ์ตามบ้านหรือกลุ่มแคร์ต่างๆเป็นประจำทุกสัปดาห์ด้วยความผ่อนคลายครับแล้วพระเจ้าผู้เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐจะทรงรักษาและทำให้วิถีของเราราบรื่นความเครียดจะลดความซึมเศร้าจะหายไปจะเกิดพลานามัยและความสดชื่นแก่ร่างกายจิตและวิญญาณของเราพี่น้องที่รักครับถ้าเรายังคงเข้าพึ่งพาพระเจ้าและรับการเยียวยาเช่นนี้อย่างต่อเนื่องในไม่ช้าโรคซึมเศร้าก็จะค่อยๆบอกลาและจากเราไปในที่สุดครับพี่น้องเชื่อแบบนี้ไหมครับถ้าเชื่อก็พูดว่าอาเมนดังๆได้เลยครับขอพระเจ้าอวยพรครับคำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ